แกงผู้ร้ายฆ่าคนไอ้เสือปล้นทุกอิ่มเส้นแค่หล่อนไม่จับผู้หญิงมาไอ้เขาแล้วหยุดนะหยุดเรียกฉันว่าไอ้เสือไอ้โจรนะไม่งั้นฉันอาจจะบ้าอยากฆ่าคนที่มาจริงๆก็ได้เราไม่ต้องร้องไห้ออกมาล่ะเรามันเก่งนักไม่ใช่เหรอฉันจับเรามานะฉันไม่ได้เอาเรามาอยู่เลยนะฉันได้ค่าไถ่เมื่อไหร่ฉันปล่อยตัวเราแน่อย่าคิดนะว่าน้ำตาของเราจะทำให้ฉันใจอ่อนได้ความโหดร้ายของโจรมันไม่เคยนึกสงสารหรือเห็นใจใครนายอย่านึกนะว่าจับฉันมาอยู่ที่นี่แล้วจะทำอะไรตามใจชอบฉันออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่จะกลับมาลากคอแกเข้าคุกเก่งปากเก่งอวดเก่งมากแต่ถ้าฉันไม่แน่จริงอะฉันไม่จับน้องสาวประหลัดมาได้ง่ายๆอย่างนี้หรอกเอาของกินมาให้ฉันเลยแล้วแม่ข้าวต้มร้อนๆนะให้กินซะถ้ามันไม่กินก็จับกรอกปากมันเข้าไปเลยเอาถาดเถอะเอ้ยกินซะอย่าทำเป็นโง่อดข้าวหน่อยเลยนะเรายังต้องอยู่ที่นี่อีกหลายวันคงไม่อยากจะตายก่อนกลับไปพบหน้าญาติที่บ้านมั้ยหิวนะมันไม่ดีหรอกมันคิดอะไรไม่ค่อยออกถ้ากินให้อิ่มซะบางทีมันอาจจะคิดออกว่าจะหนีออกไปจากนี่ได้ยังไงแต่ขอเตือนนะว่าอย่าคิดหนีออกไปตอนกลางคืนในอันขาดรอบๆจะท่อมเนี่ยเดี๋ยวมันชุกฉันยังไม่อยากออกไปเก็บศพเราจำไว้ด้วยป้าถ้าเป็นแม่ของเสือมือใช่ไหมจ๊ะป้าป้าช่วยบอกเขาได้ไหมว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่เอาเรื่องหรอกป้าช่วยบอกนะเขาอาจจะใจอ่อนปล่อยฉันไปก็ได้นะหนูอย่าพูดอะไรเลยคิดซะก่อนคิดสิตำรวจโทวิชาติวิภาดาพูดสายครับในกลางเออเ
ว่าไงว่าไงทางโน้นเรียบร้อยไหมแม่ยาวิทย์ล่ะยาวิทย์อะไรยังไม่ตายพูดไปบ้านะแล้วเรื่องมืดว่าไงมืดอะไรฮัลโหลเฮียเฮียมืดจับคุณวิทย์ไปแล้วใช่ไหมแล้วคุณวิทย์เป็นไงบ้างตอนนี้วิ่งหนียังไม่ฟื้นแล้วมืดนะไม่รู้ถามไอ้แง่กลางถามมันก็บอกมันไม่ใช่เสือมืดมันจะไปรู้ได้ยังไงมันแปลลมเสียมาจากไหนวะไอ้กลางคุยไม่ทันรู้เรื่องวางสายอะเฮียไม่เป็นไรนะเดี๋ยวที่ผมโทรหามืดเองเดี๋ยวคงรู้เรื่องเพราะแผนนี้ใช้ได้นะเฮียนะแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่ว่าจะไปชิงตัวยาวิทย์วันไหนดีนะชิงตัววันเสาร์ใช่ไหมเฮียอีก4วันนานเกินไปป่ะก็ดีเห็นอยู่สักพักจะได้รู้ว่าโจรเป็นยังไงเข้ามานี่แต่ผมว่าคุยอะไรกันอยู่คะนึกว่าใครเอ้ยยังไม่กลับบ้านเลยพอดีมีงานเร่งด่วนมาค่ะอันไปอยู่ทำจนเสร็จนะคะอุ้ยนี่2 ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่กลับเลยคะเออไปสวดีเหมือนกันกลับบ้านสวัสดีค่ะอันอยากจะชวนสวัสดีไปทานข้าวค่ะแต่เราจะแค่2 คนนะคะคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะไป2 คนจะดีเหรอมันไม่สนุกเลยหลายคนสนุกกว่าไหนสารวัตรกลัวอันเหรอคะไปเฮียไหนเฮียบอกว่าวันนี้เฮียมีนัดกับคุณทิพย์ไงฮะอ๋อเดี๋ยวผมโทรไปบอกคุณทิพย์ก็ได้ว่าเฮียไม่ว่างเบอร์อะไรนะ3 7ลืมไปจริงๆมีนัดไปเข้าต้องขอโทษเอาเป็นวันหลังได้ไหมไม่โกรธนะมันจะไปโกรธอะไรไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยใครๆก็ต้องไปกินข้าวกับแฟนเขาทั้งนั้นแหละแม่คุณโสรัตพูดยังบอกว่าคุณโสรัตเคยมีแฟนแต่ก่อนเนี่ยไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วและขอโทษทั้งสาวทั้งสวยน่ารักวัยอยู่ในวัยเด็กด้วยแม่ดาบคู่สถานโลกันนี่เฮียผมว่านะเราจัดงานในงานคู่กันเลยดีไหมเฮียคู่หนึ่งผมคู่หนึ่ง2 คู่แต่งพร้อมกันเลยประหยัดดีนะเฮียนะดีไหมดีให้ตัดผมเลยความคิดดีจัดงานแต่งงานคู่กันเลยโทษคุณดาบคู่คุณดาบอมราขอเชิญไปงานแต่งงานของเราด้วยนะจ๊ะนะแล้วลากคานไปด้วยนะจะได้ขึ้นคานไว้ดีไหมยอมกินไหมนมโอ้ยทานไปตั้งแยะนะสงสัยว่าจะหิวนี่พอทานไปแป๊บเดียวบนมะม่วงนอนแล้วก็หลับไปเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณมืดเพิ่งตื่นมาหยกๆน่ะแล้วก็ง่วงนอนหลับต่อไปอีกฉันไม่หลับได้ไงฉันใส่ยานอนหลับไปฮะอะไรนะให้เขากินยาโถ่คุณมืดนะคุณมืดจับเขามาแล้วยังไม่พอให้เขากินยานอนหลับไปอีกอู้ไม่รู้จะทำกันไปถึงไหนอ่ะนมฉันไม่ได้อยากจะทำอย่างนี้นะนมนะแต่นมคิดดูถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วเกิดไม่ได้ว่าคุณห้าวคิดหนีมากลางดึกจะทำไงจะเป็นอะไรขึ้นมาทำไงฉันไม่ได้มีน้องสาวไว้ใช้เขาเฮ้ยโถเอ้ยเวรกรรมแท้ๆเจอคุณหนูเนี่ยแกน่าสงสารนะแกต้องมาเลาะรับเคราะห์เพราะคุณโสแท้ๆเจอเอาเนี่ยโสเขาออกปากให้ช่วยก็ช่วยเขาไปให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะ
จะนมนะอย่าลืมนะว่านมเป็นแม่โจแน่เสืออยู่ท่าทางให้มันโหดๆเข้าไปหน่อยเขาจะได้ไม่สงสัยโถเอ้ยก็นมไม่เคยเป็นอย่างนั้นน่ะมีแต่เข้าวัดเข้าวาทำบุญน่ะเออนี่ว่าแต่คุณมืดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยแหมตายดูสิทำเสียงเขียวหน้าตาทะมึงทึงอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะเพราะฉันเป็นโจรอยู่อ่ะไม่ใช่มานั่งยิ้มหวานอยู่ได้ยังไงเล่านี่พูดก็พูดเถอะนะคุณหนูคนนี้ไม่เหมาะสมกับคุณโสหรอกคุณโสก็แก่ไปควรจะหาผู้หญิงที่โตกว่านี่แล้วก็คุณหนูคนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นแกควรคู่กับคุณมืดเหมาะสมกว่านะคะแน่ๆนมคิดจะเป็นแม่สื่อเหรอเสียใจนะนมแฟนฉันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแฟนฉันนะนมนะจะต้องสวยเรียบร้อยน่ารักกว่านี้เขาจะต้องเป็นอย่างไหนเอาเถอะใครก็ได้นะอย่างใครก็ได้ที่ไม่ใช่วิชุดาก็แล้วกันนะน้องไม่ต้องมาลุ้นหรอก